ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันขานที่ยี่สิพฤศจิกายน2566นนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สองนะครับแล้วก็เป็นนัดที่สองด้วยนะครับหลังจากที่นัดแรกนะฮะได้แข่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับโซนเอเชียของเรา ซึ่งนัดแรกน้อไทยพ่ายให้กับจีนไปนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับเ,เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะก็ทีมไทยยิงประตูได้ก่อนในนาทีที่26นะครับแล้วก็มาโดนจีนจีเสมอในนาทีอ่ะโทษทีฮะทีมไทยยิงประตูได้ก่อนในนาทีที่23านะครับ23หลังจากนั้น6นาทีนะฮะก็มาโดนจีนจีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่29นะครับ ครึ่งแรกก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังจีนมาได้ประตูในช่วงเกือ,กอบจะท้ายเกมนะฮะในนาทีที่76นะครับก็เป็นว่าจบเกมไทยก็พ่ายให้กับจีนนะฮะหประตูต่อ2นะครับแข่งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มร่วมสายนะครับสาย C นะฮะของโซนเอเชียนะฮะร,รอบ2ส,สาย C ก็เป็นเกาหลีใต้เปิดบ้านพบกับสิงคโปร์นะฮะ เกาหลีใต้ก็ชนะสิงคโปร์ไป5ประตูต่อศูนย์นะครับก็พอจบการแข่งในนัดแรกเนี่เกาหลีใต้ก็เป็นทีมนําในกลุ่มนะครับมี3คะแนนนะได้5เสียศูนย์นะครับก็ประตูผลต่างก็บวก5นะครับจีนก็มี3คะแนนจากการชนะไทยก็ได้2เสีย1ประตูบวก1นะฮะมี3คะแนนส่วนไทยอยู่ลำดับที่3นะครับ ได้หนึ่งเสียสองประตูจิตลบหนึ่งไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็สิงโคโปร์ก็ได้ศูนย์เสียห้านะฮะประตูจิตลบห้าก็ศูนย์คะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับทุกๆก,กลุ่มนะฮะมีอยู่เก้ากลุ่มก็จะเอาทีมระดับหนึ่งกับระดับสองเท่านั้นที่เข้ารอบต่อไปคือรอบที่สามนะครับระดับสามกับันดับสี่จะตกรอบไม่ได้ไปต่อนะับไม่ได้ไปต่อในการคัดเลือกฟุตนบอลโลกนะครับันดับหนึ่งดับสองก็จะเข้ารอบต่อไปเพื่อไปคัด กันอีกในรอบที่สมนะครับดังนั้นนี่ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ3อยู่นะครับดังนั้นไทยจะแพ้อีกไม่ได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะนัดกับสิงคโปร์นี่ห้าแพ้หรือเสมอเด็ดขาดนะฮะต้องช,ชนะสถานเดียวเท่านั้นต้องเก็บ3ามแต้มเท่านั้นนะครับเสมอหรือแพ้เนี่ยถือว่าเสียหายเลยนะฮะเพราะว่าคะแนนนั้นเราตามเกาหลีใต้กับจีนอยู่นะฮะซึ่งอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับ ก็ตามที่บอกฮะสามกับสี่ไม่ได้ไปต่อแล้วครับถ้าแข่งครบ6นัดแล้วนะฮะดังนั้นนัดที่ไปเยือนสิงคโปร์นี่ต้องชนะให้ได้นะครับในเย็นวันนี้นะฮะแข่งหนึ่งทุ่มตรงนะครับหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่ไปช่วยเชียร์ที่สิงคโปร์ทั้งแฟนบอลที่ไปจกประเทศไทยแฟนบอลที่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็แฟนบอลที่มาจากที่อื่นนะฮะที่มาเชียร์และให้กําลังใจทีมไทย นะครับแล้วก็ออขอให้นัดเตะสู้กันอย่างเต็มที่นะฮะเกมบุบกเราดีแล้วนะฮะแต่ว่านัดแรกอย่างที่เห็นนะครับเกมรับเราค่อนข้างหลวมค่อนข้างรั่วนะครับเพราะว่าจีนโตก้ลกับดาหน้าขึ้นมาโดยใช้ความสูงใหญ่ของตัวผู้เล่นแล้วก็ความเร็วเพราะว่าคนตัวใหญ่กว่าเขาท่องทิ้งได้เร็วกว่าอยู่แล้วเขาเขาเก้าสองเก้าเนี่ยเราต้องเก้าสามเก้าถึงจะเท่ากับเขาเก้าสองเก้านะดังนั้นเนี่ยจังหวะเก้ามันเท่ากันแต่ว่า ความยาวของเจละก้าของเขามันเก้าได้ยาวกว่าัเขาต้องถึงบอลเร็เวกว่านะการการบุกของเราดีนะครแต่ว่าการเกมรับเนี่ยเขาดาาน้าขึ้นมาเป็นแผงเลยแล้วก็ลูกที่เสียสองลูกนะเสียในลักษณะคล้ายกันเลยนะฮะเป็นการพาสเข้าไปหน้าประตูแล้วให้กองหน้าเขาชาร์จครับก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดนะครับสาแต้ม คือเป้าหมายเท่านั้นสําหรับนัดนี้ต้องดูเป็นนัดนัดไปนะฮะนัดนี้ต้องสามเต้มเท่าน,นั้นนะครับอีกคู่หนึ่งก็จีนเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้นะฮะแข่งที่เมืองเซนเจนนะครับเมืองเซนเจนก็อยู่ติดก,กับฮ่องกองนะฮะนะฮะก็เอาล้วครับเจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับขอให้กําลังใจทีมไทยนะครับขอให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้ง ผู้เล่นผู้จัดการทีมโคช้ชแล้วก็ทีมสตาฟร,รวมทั้งกองเชียร์นะฮะกอเชียร์ด้วยนะครับทุกทุกท่านครับผมเจอกันใหม่ตอนเย็นหวังว่าจะมีข่าวดีนะครับผมสวัสดีครับ